ที่พระท่านยังพิจารณาอาหารก็บิณฑบาตเสร็จก็พิจารณาในการขบฉันก็เป็นหนึ่งในกิจของสงฆ์ในกิจที่ควรทำญาติโยมก็เช่นเดียวกันก็ได้ทำบุญแล้วก็ตักบาตร ทำบุญตักบาตรไม่ให้ขาดนะก็ทำไปเพราะว่าบุญนี้ชื่อว่าความสุขเพราะว่าถ้าเราได้ดูธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุลโลกนะก็จะมีแต่ละเขตก็จะมีความต่างกันไปคล้ายกันต่างกันในเขตหนึ่งก็ศักดิ์ศรีเยอะในคลิปที่สองศักดิ์ศรีแล้วก็ถือเนื้อถือตนถือว่าตนทำถูกถ้าได้ยินใครว่าไม่ถูกก็จะน้อยใจเสียใจหมดกำลังใจแล้วก็ปรุงอะไรมากมายสุดท้ายก็ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนชีวิตใหม่ก็เป็นอันต้องเลิกร้างจากภรรยาเก่าก็มามีคนใหม่แต่สุดท้ายก็อยู่คนเดียวถามว่าเหงาไหมก็บอกมีเหงาเหมือนกันแต่ถามว่าคิดไหมว่าชีวิตต้องมาอยู่อย่างนี้ก็บอกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ครับคิดว่ามีอะไรก็อยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์แบ่งปันเขาบอกขนาดคนตายยังคิดถึงยังร้องไห้กันนี่คนยังไม่ทันตายขับไล่ก็รู้สึกก็สุดท้ายก็อยู่คนเดียวสุขก็จะมาไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าศักดิ์ศรีถ้ามันเยอะเกินก็ทำให้เราอยู่กับชีวิตจริงลำบากเหมือนกันถ้าไม่มีซะเลยมันก็ไม่ใช่คือคำว่าไม่ใช่คืออยู่ให้มีความดีส่วนคนอื่นก็พูดเรื่องของเขากรอนบทนี้ลองฟังดูเขาบอกใครว่าใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอลงวรรคสุดท้ายว่าใจเราร่มเย็นเป็นพอขึ้นต้นว่าใครว่าใครช่างช่างหัวมันเถิดใครจะชูใครจะเชิดก็ช่างหัวเขาใครจะด่าใครจะบ่นก็หัวเราทนเอา
ลงแต่ว่าขอให้ใจเราร่มเย็นเป็นพอไม่เกี่ยวกับหัวแล้วทีนี้ก็ขำอ่ะขำตรงที่เมื่อวานได้โปรดโยมเสร็จก็ขึ้นรถก็พูดธรรมะบอกบางคนก็หูเบาหูเบาคนเขาด่าอยู่ๆก็ด่าเป็นหมาเป็นควายอย่างเงี้ยใช้ภาษาลูกทุ่งเราก็โอ้ยโมโหโทโสแล้วบอกว่าฉันไม่ใช่หมาฉันไม่สุนัขฉันไม่ใช่บัฟฟาโลฉันไม่ใช่ควายนะเราก็ไม่ได้เป็นใช่หน่อยแล้วทำไมจะต้องไปเดือดดาลโมโหโทโสยึดถือคำพูดพร่อยตรงนั้นเขาพูดด้วยอารมณ์เขาพูดด้วยความสับสนเขาพูดด้วยความโกรธเขาพูดด้วยความหลงหรือเขาพูดด้วยความชังก็มันเขาว่าแล้วเราจะเป็นวัวเป็นควายเป็นสุนัขก็เราเป็นคนมาตั้ง50-60 ปีแล้ว30-40 ปีวันนี้ก็บอกเป็นแมวจะเป็นด้วยหรือเออโยมก็คันใหญ่เลยเขาบอกเป็นสุนัขคันใหญ่กิ๊ก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 โอ้ไปเต้นตามเขามันเรื่องอะไรอ่ะหรือว่าเขาพูดจริงว่าเราไม่ใช่เป็นคนแล้วเป็นหมาไปแล้วเงี้ยเป็นควายไปแล้วเงี้ยแล้วยมอย่าไปเชื่อเขาหรือเอามาใส่ใจแล้วคิดว่าใช่ถูกไหมแต่มาเป็นพระเขาบอกโอ้ยเป็นเปรตเอ้าก็เราเป็นพระแต่คนที่เขาพูดเป็นเปรตใจเขาเป็นเปรตไม่ใช่ใจเราแล้วจะมาต้องเป็นเปรตไหมล่ะไม่เป็นแต่พอฟังไม่เป็นหูไม่เข้าใจปัญญาไม่มีทิฏฐิเราไปเห็นตามเขาด้วยครับเป็นจริงๆทีนี้เต้นเหมือนตามที่เขาบอกเลยมันใช่เลยนี่โยมถามจริงโยมเป็นคนไหมตอนนี้ที่นั่งอยู่ที่ฟังอยู่เป็นไหมเออเป็นก็คือเป็นมนุษย์ไหมเป็นก็คือเป็นไม่ใช่เขาพูดแล้วเราไปเป็นตามเขานี่ไงจิตที่ไม่มีสมาธิใจที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่มั่นคงพอเจออะไรกระทบเจออะไรก็รนไปหมดเลยรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องรู้ธรรมารมณ์นี่เราฝึกฝนเพื่ออะไรรับมีดเพื่อให้คมใช่ไหมเพื่อตัดอะไรมันขาดไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะคมไม่ต้องเหนื่อยเยอะก็เพราะคมไงไม่ใช่ทื่อๆอย่างนั้นไม่ใช่รับมีดให้คมรับเหล็กให้มันหมดไปเฉยๆนั่นนะรับไปรับมาคมไม่รู้อยู่ไหนใช้ไปใช้มาปัญญาไม่มีอ่ะหมดจริงๆนะทีนี้เวลาใครว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายอ่ะเป็นไงตอนนี้จะเป็นไหมตัวเท่าไหร่เอาชั่งกิโลเลยเอาไหมเออเป็นตามเขาหรือไม่ได้เกี่ยวกันเลยอย่าไปเป็นฟังแล้วสนุกดีเหมือนกันนั่งขำตัวเองอยู่ๆมาเขาบอกเป็นหมาเราก็จะเป็นกับเขาด้วยเออหรือโยมจะเป็นจริงๆเนี่ยว่าเขาพูดเขาว่าก็เต้นเลยว่าฉันได้ยังไงว่าฉันเป็นหมาอ่ะใจโยมไป
ไปรับเองนะมันเป็นตรงไหนอะโยมไปดูกระจกสิโยมหน้าโยมเหมือนไหมโยมเดินสองขาหรือคานสี่ขาอยู่โยมพูดหรือโยมเห่าก็ไปดูไม่ได้เป็นก็อย่าไปเป็นมันพูดได้ถูกศัพท์ก็สุนัขเป็นไหมล่ะไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยคนพูดใจเขามันเป็นโยมก็ดูแต่มาว่าใครเป็นบ้างสุนัขบ้างควายบ้างไม่มีพอใจแต่มาไม่เห็นไงใจไม่มีนี่ก็จบเอานะนี่อีกเรื่องหนึ่งทีนี้มาดูช็อตใหญ่เมื่อวานต่อจากคลิปนี้คลิปเดียวกันเนี่ยเป็นอีกโยมก็ตกลงว่าเขาก็ขอถึงพระรัตนตรัยแล้วเขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือตอนหนึ่งว่าเอาละจบแต่ทิฏฐิยังบังปัญญาเขายังแยกไม่ออกว่าอะไรคือการให้อะไรคือคำว่านี่และอะไรคือคำว่าทานบารมีที่เป็นบุญกุศลให้ยืมและทำบุญแบ่งเป็นสามลักษณะอย่างทั้งโลกง่ายๆถ้ายืมถ้าจำนวนเยอะเราจะมีการทำสัญญามีการค้ำประกันมีการเอาหลักทรัพย์หรือทำสัญญาโดยมีการเซ็นลงนามมีพยานมีหลักฐานว่านี่คือคุณยืมนะจำนวนเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปกฎเกณฑ์อะไรก็เติมเข้าไปที่เราพอใจมีหนี้ต้องใช้หนี้ไอ้นี่ยืมหรือแม้แต่ไม่มีเอกสารด้วยการถือคำสัตย์ยืมคือคำว่าเป็นหนี้เขาจะกี่บาทก็ตามยืมก็คือหนี้เพราะเราบอกยืมแล้วเขาก็รู้ว่าเขาให้ยืมอันนี้คือหนี้นี่ชัดเจนถ้าเอกสารมีเป็นทางกฎหมายมีความว่ากันไปแต่ถ้าไม่มีเอกสารให้กันโดยไม่มีหลักฐานอะไรเขาเรียกเป็นการเชื่อใจและให้ยืมโดยความสัตย์ซึ่งกันและกันถ้าคนนี้ไปตาลปัดบอกว่าฉันไม่เคยยืมถ้ามีหลักฐานก็มาโชว์นั่นแปลว่าคุณไม่มีสัตย์คุณต้องการเพียงคำว่าใช้ในแง่กฎหมายเอกสารแต่คุณไม่ใช้คำว่าศีลธรรมคุณใช้แค่นิติธรรมแต่คุณไม่ใช้ศีลธรรมคุณจะสูญเสียนี่ยังไงก็ยังเป็นนี่คุณต้องใช้แน่ถึงไม่มีเอกสารคุณต้องใช้จนกว่าเขายกหนี้ให้ถึงไม่ใช้ถ้าเขายกให้ด้วยเสน่หาหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่สงสารตรงนั้นก็ยุติลงมึงก็ว่าอโหสิถ้าเขายกก็คือยกถ้าเขาไม่ยกก็คือยังเป็นอยู่เพราะเขาให้หรือไม่ให้อยู่ที่เจ้าหนี้ไม่ใช่อยู่ที่ลูกหนี้แยกให้ชัดนะต่อให้ไปฆ่าเจ้าหนี้ตายเราก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่และยังมีบาปทำลายซ้ำไปอีกนี่คือหนี้จบไปตอนหนึ่งสองคำว่าให้ไม่ว่าเราจะให้ขนมเด็กไม่มีหนี้
ก็เรียกสงสารให้ช่วยเหลือให้น้ำท่วมให้ไฟไหม้ให้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ช่วยเหลือผู้ยากไร้บ้างอนุเคราะห์ผู้ลำบากบ้างผู้อนาถาบ้างให้ยุกให้ยาให้ข้าวปลาอาหารขนมนมเนยที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็สุดแล้วแต่นี่คือให้ทีนี้การให้มีข้อแม้หรือไม่ตอบไม่ได้อยู่ที่คนคนนั้นทีนี้จะเริ่มมีข้อคิดเข้ามาถ้าให้แบบมีข้อแม้เป็นบุญเป็นคุณว่าฉันช่วยเธอถึงเวลาเธอต้องช่วยฉันฉันให้เธอเธอต้องทำอย่างนี้ให้ฉันอันนี้ให้แบบมีข้อแม้ไม่ได้ยืมแต่ก็ให้แต่ให้แบบไม่ใช่เป็นทานบารมีเป็นการให้แบบมีบุญมีคุณถึงหลายคนพูดว่าทำดีไม่ได้ดีแสดงว่าเราให้เพื่อหวังสิ่งนั้นตอบแทนช่วยคนนี้แล้วไม่ได้ดีนั่นเป็นการให้แบบยังไม่เรียกว่าเป็นทานะบารมีธรรมแต่เป็นการให้แบบต้องการค่าตอบแทนไม่มากก็น้อยอย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าฉันเป็นคนดีอย่างน้อยคุณก็ต้องรู้จักตอบแทนฉันแต่ตั้งให้แล้วกันไปฉันไม่รู้จักเธอเธอไม่รู้จักฉันให้ไปแล้วใจสบายเขาเรียกนั่นให้ด้วยคำว่ามีเมตตาธรรมเป็นการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทำแล้วมีความสุขให้แบบอยากได้บุญอยากได้บุญคือทำแล้วมีความสุขบุญชื่อว่าความสุขให้อย่างนี้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้และไม่มีคำว่าบุญคุณให้ก็คือฉันอยู่ที่เจตนาของผู้ให้แยกให้ชัดนะพาร์ทขึ้นอีกชั้นหนึ่งทีนี้เรียกว่าให้แบบเป็นทานบารมีโยมเริ่มจะสังเกตไปพอให้แบบทานบารมีเราจะเริ่มยกมือขึ้นหัวไม่ใช่ส่งให้ธรรมดาพนมมือบางคนตั้งนโมก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นทานบารมีแล้วจิตกำหนดเพื่อบุญกุศลไม่ใช่บุญคุณเป็นเรื่องของบุญกุศลเหมือนกับโยมอยากจะทำอะไรก็ตามที่เป็นบุญกุศลอย่างตักบาตรถวายทุกคนก็อธิษฐานยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจจำนงอะไรก็โยมเติมเข้าไปให้ทานบารมีทานบารมีก็มีสองแบบทานหนึ่งให้ที่ปรารถนาภพชาติก็ยังเป็นทานบารมีอีกทานหนึ่งเขาเรียกว่าสละเพื่อสิ้นสาสวะกิเลสบุญทำทานที่มีภพชาติอย่างมีว่าทิพยสมบัติบุญอีกแบบหนึ่งทำเพื่อสิ้นออกจากภพชาติดังนั้นต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วโยมอธิษฐานเพื่อประสงค์อะไรทำบุญโยมก็อธิษฐานไอ้นี่บุญก็เรียกเราต้องการความสุขเราต้องการคำว่ากุศลเราต้องการคำว่าอานิสงส์เพื่อเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุข
มั่งมีสีสุขไม่ขัดไม่สนเรื่องเงินทองเรื่องการใช้จ่ายด้วยทานบารมีที่เราได้ทำไว้อันเป็นประโยชน์แล้วกับส่วนรวมอันเป็นประโยชน์แล้วกับชนทั้งหลายอันนี้จิตเราให้แล้วสละแล้วจากความตระหนี่เรียกว่าจากขะแบ่งปันสิ่งของแต่เป็นทานขั้นสูงสุดคือสละกิเลสไม่เอาเหตุแห่งความตัวตนเพื่อกลับมาเกิดอีกทำบุญเพื่อบุญเท่านั้นแต่ไม่พึงประสงค์ภพชาติทำไมบอกทำบุญยังเพื่อบุญอีกก็ทำดีได้ดีนั่นแหละทำบุญก็เพื่อความสุขสุขที่ไม่ต้องแสวงหาอันเกิดกิเลสสุขด้วยกรรมดีทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็จิตนั้นไม่ได้ยึดติดอะไรทำเสร็จแล้วก็จบตรงนั้นเดินออกไปก็ไม่มีอะไรกับตรงนั้นนี่เรียกว่าเป็นทานทานก็มีตั้งแต่ทานบารมีอุปปาระบารมีถึงปรมัตถะเห็นไหมนี่ไงแม้แต่ให้ธรรมะเป็นทานก็นี่คือการให้แบบเพื่อชี้ทางอันเป็นแสงสว่างแด่ดวงจิตเพื่อพ้นจากภัยความผิดความวิบัติแห่งทิฏฐิทั้งหลายก็โยมคนนี้เอาละยอมรับพระรัตนตรัยแล้วจบแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมรู้หนึ่งไม่รู้สองเชื่อว่ากฎกรรมมีกลัวอย่างเดียวจะเป็นหนี้ถ้ารับแล้วจะเป็นหนี้เพราะเขากลัวกลัวคำว่าแรงกรรมที่เขาต้องไปเป็นหนี้ต่อไปอีกต้องไปชดใช้คนนั้นคนนี้เมื่อรับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปคุณเข้าใจว่ากรรมนี้มีผลนี่ใช่แต่ไม่เข้าใจที่ถูกต้องที่บอกรู้หนึ่งไม่รู้สองคุณไม่รู้สองยังไม่รู้คำว่านี่คืออะไรและหมดนี่คือยังไงอโหสิกรรมก็สิ้นสุดความพยาบาทได้แต่ถ้าใจผูกอยู่นั่นแหละคือนี่เวรกรรมไม่สิ้นสุดเพราะเรียกพยาปาทะใช้กันไม่จบไม่สิ้นงั้นต้องแยกกันว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรอย่ามามั่วทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันแยกให้ชัดระหว่างคำว่ายืมแล้วก็ให้เพื่อช่วยเหลือกับทานบารมีคนละเรื่องกันนะอย่างตมานี้ให้ทานแล้วจบไม่ต้องมีใครเป็นหนี้ใครเพราะหนี้คือเป็นบุญที่ตมาได้สละไม่ใช่เพื่อมาสร้างตัวตนหรือว่าคุณจะต้องมาผูกเกี่ยวกับเราจะมาไม่ได้สนใจตรงนั้นไม่ได้สนใจจบมันยอมทำบุญแต่มาไม่ได้เป็นหนี้โยมเพราะโยมมาทำบุญแต่มาไม่ได้ไปยืมแล้วตมาก็ได้นำตรงนี้ไปเป็นกุศลผลบุญแล้วก็ไปทำบุญก็จบกันตรงนี้แต่ถ้าตมาไปยืมโยมนั่นคือหนี้ถ้าตมาไปขอนั่นคือบุญคุณแต่ถ้าโยมทำบุญไม่มีหนี้ไม่มีบุญคุณเพราะโยมทำบุญได้ตัวเอง
นี่ไงจบกันตรงนี้นี่ต้องเข้าใจให้ชัดถ้าไม่เข้าใจนี่เป็นความเห็นผิดถ้างั้นกรรมดีไม่มีมีแต่กรรมชั่วทำชั่วแล้วได้ผลรับเดือดร้อนและกรรมดีไปไหนเมื่อกรรมดีส่งผลเราไปปิดฟ้าและไม่ยอมรับกรรมดีคุณไม่ใช่คุณเป็นมิจฉาทันทีไม่ได้แล้ววันหนึ่งคุณก็จะบอกว่าทำดีไม่ได้ดีฉันจะทำไปทำไมก็จะเป็นจิตมารทันทีไม่ได้เมื่อวานจะมาจริงต้องทำให้สำเร็จแล้วคุณจะพูดว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นไม่ใช่คุณปิดกั้นความดีความผิดเพราะคุณเป็นมิจฉาในความเห็นผิดของคุณเองแล้วจากนี้คุณจะโทษสุดท้ายคุณต้องโทษตัวเองแล้วอย่าโทษฟ้าอย่าโทษฟ้าเพราะเขาทำดีเขาไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีเพราะเขาเคยทำแล้วเขาไม่ได้รับสิ่งที่ควรได้รับแต่มาบอกนั่นเกิดจากอกุศลแต่ที่เป็นกุศลคุณก็ต้องรับอย่าปฏิเสธคุณไปเศษฟ้าดินคุณไม่ควรเกิดมาคุณปฏิเสธกรรมดีคุณไม่ใช่แล้วคุณไม่ใช่จะมืดไปนะไม่ได้ต้องดูต้องเข้าใจให้ชัดไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีที่พึ่งในความเห็นก่อนและไม่มีที่พึ่งแม้แต่ใจตัวเองไม่ได้นะไม่ได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นผลติดตัวทั้งดีและชั่วอย่ามั่วอย่าปฏิเสธความจริงอย่าคุณเอามือบังฟ้าไม่ได้หรอกแล้วต่อจากนี้คุณบอกทำดีไม่ได้ดีคุณไม่มีสิทธิ์พูดนั่นมันเป็นวงเล็บปิดของคุณเองที่คุณเห็นมันโลกส่วนตัวแล้วมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงมันโลกแห่งความเพ้อฝันของคุณเองแต่โลกแห่งความจริงไม่ใช่อย่างนี้แล้วคนที่อยู่กับเราลูกล่ะเมียล่ะเขาต้องมืดกับเราหรือนี่เรากำลังแผ่ความมืดไปสู่ครอบครัวและบอกรักครอบครัวจริงหรือในเมื่อคุณไม่ยอมรับความดีจากนี้ไปคุณก็ไม่มีฟ้านะบอกว่าคนมีแต่เหวอย่างเดียวนะอย่าเอาความคิดตัวเองมาล้อเล่นกับความจริงคุณอยู่ในโลกแห่งความฝันหรือคุณกำลังป่วยอยู่ในจิตของคุณไม่ได้คุณกำลังล้อเล่นกับฟ้าดินหรือคุณกำลังล้อเล่นกับบุญบาปหรือไม่ได้อาตมาไม่ให้มาล้อเล่นกับสิ่งนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องคิดแต่ก็ดูสีหน้าก็ดีขึ้นมีรอยยิ้มขึ้น
เพราะอาตมาไม่ได้ไปผูกมัดกับใครนะเสร็จแล้วก็ไปนรกก็อยู่ที่คุณสวรรค์ก็อยู่ที่คุณอาตมาไม่ได้สนใจแค่หนึ่งคนที่ต้องโปรดที่สัมพันธ์กันแล้วก็จากไปแล้วก็จบตรงนั้นส่วนคุณจะไปนรกหรือสวรรค์นั่นเป็นทางเดินของจิตและเป็นทิฏฐิของคนคนนั้นแต่ตมาชี้บอกแล้วแต่เขาก็เปลี่ยนแล้วล่ะจากไม่ลุกขึ้นก็ลุกขึ้นเปลี่ยนงั้นถ้าจะเชื่อคำว่าแรงกรรมคุณต้องเชื่อทั้งบุญและบาปไม่งั้นคุณจะอยู่ในโลกแห่งความมืดที่ปิดกั้นจิตตัวเองคติภพก็คืออบายภูมิอย่างเดียวแล้ววงเล็บปิดด้วยแต่เขายังใช้ได้อยู่เขายังเปิดอยู่เมื่อวานอย่างน้อยเขาก็ถือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่เขาฝังใจกับคำว่าเวรกรรมที่เขาต้องใช้แล้วเขากลัวที่จะเป็นหนี้เวรกรรมอีกถ้ารับอะไรจากความดีแล้วเขาจะเป็นหนี้บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนี้อีกเรื่องหนึ่งคุณต้องไปยืมเขาหรือคุณต้องไปทำไปเอาเปรียบเขาไปโกงเขาให้ร้ายเขาไอ้นั่นคุณต้องชดใช้แต่นี่กรรมดีมาถึงพระสงฆ์มาถึงแสงสว่างมาแล้วก็จะต้องไล่ความมืดนี่มันเป็นชั่วโมงนี้ไอ้นั่นมันชั่วโมงโน้คนละเรื่องกันเอาละสมควรเวลานะจากนี้พระสงฆ์ก็จะก่อนจะให้พรก็โมทนากับศรัทธาเจ้าภาพในวันนี้วันที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563แรม11ค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธา3เจ้าภาพด้วยกันเจ้าภาพที่1จากโยมบุญช่วยเทศริงพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาสาธุได้ยินชื่อจำหน้าได้หายไปไหนนานเนี่ยคณะที่สองจากโยมบุญมีโยมพินทองป้องศรีพร้อมครอบครัวโยมดวงจันทร์บุตรศรีภูมิพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้บิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์เทพผู้ปกปักรักษาและเจ้าที่เจ้าทางด้วยโมทนาสาธุพร้อมทั้งบรรพบุรุษเจ้าภาพคณะที่สามจากโยมชลัดพันธ์ธรรมรงวีรชาติแผ่บุญให้กับแม่พรณภาธรรมรงวีรชาติวันนี้ครบ7วันนะก็ขอให้ผลบุญส่งให้แล้วก็เจ้าภาพร่วมก็โยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโคศนและโยมกนกกรโยมศรีวัยสายนาคพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปโยมวารุณีสารการพร้อมครอบครัวแผ่บุญกับญาติที่ล่วงลับไปและโยมชนะเชื้อสำราญก็ขอมุทนาวันนี้ก็มีผู้จองเป็นรองประธานกฐินวัดพระพุทธแสงธรรมทุนละ 100,000 บาทในวันที่4ตุลาเราก็จะทอดในปีนี้คือปี63จากโยมวิไลโชติกาวิเชียน1ทุนพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาก็มีคนจองมาเรื่อยๆจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรกันนะโยมก็ไปเปิดดูธรรมสัญจรใครที่ฟังธรรมะก็
แชร์ให้คนได้ดูได้เห็นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องสติเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องการครองตนการใช้ชีวิตยังไงจะได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นเราก็จะได้เป็นผู้ช่วยกันเผยแผ่บางคนอยู่บ้านไม่มีโอกาสจะมาเยอะแยะเขาไม่รู้ก็บอกกันแชร์กันนะเราก็จะได้ช่วยกันเผยแผ่เอาละจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรเลยนะนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาดุขคันโรคะพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวานยะเปอุมหินาสันตุอาเสสัตตุอัญชัยยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบัลลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวามสัตวัชชาจะอายุจาทิวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตที่แรกว่าจะไปปากช่องวันนี้รุ่นผู้กำกับรุ่นที่124เข้า15 16 17ก็เมื่อวานธรรมสัญจรไปทางโคราชก็เลยได้ไปเทศเมื่อวานช่วงเย็นก่อนจะมืดวันนี้ก็เลยก็ไม่ได้เดินทางไปก็เดี๋ยวมีคณะของท่านนายทหารพร้อมคณะเดินทางมาจากวราชบพิตรก็มาที่วัดพระพุทธแสงธรรม8ถึง9นาฬิกาที่กำหนดไว้นิมนต์ฉันโยมไปตักอาหารพิจารณาและทานปัญญาอายุวัฒนะขอเชิญเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะ